สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่เทศกาลกินเจนะครับสำหรับคนเดินทางอย่างเราเราหน้าแบบหน้าเพิ่งตื่นมากเลยอะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปกินเจกินอะไรดีเราก็จะมีของเจเยอะแยะมากมายเลยปีนี้เทศกาลกินเจเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะคะ10วันเนาะที่พี่วิกับน้องโอจะกินเจกันเมื่อวานเราไปกินไอ้นี่มาเราไปกินที่ S&P มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูว่า S&P เราไปกินอะไรที่นั่นกันอร่อยแค่ไหนยังไงเนาะส่วนวันนี้จะเป็นกินอะไรกินเจที่เซเว่นนะคะเรามาดูกันว่าของเจที่เซเว่นที่วันนี้เราเอามาจับอันดับกันเนี่ยมีอะไรบ้างมาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าเต้าหู้เจนะครับเต้าหู้ทอดเจคืออันนี้จะดูปกติพี่ก็ไม่ค่อยกินเต้าหู้เท่าไหร่นะแต่แบบเต้าหู้เป็นของมีประโยชน์เนาะแล้วก็ที่อยากรู้คืออยากรู้ว่าน้ำจิ้มอร่อยไหมถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยคือจบน้ำจิ้มอร่อยก็คือจะอร่อยเราจะลองไม่เลยหรือลองเลยไหมลองเลยก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะอธิบายก่อนกินเลยกินเลยโอเคน้ำจิ้มนะครับเต้าหู้ทอดปกติต้องกรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มต้องหวานอมเปรี้ยวมีเผ็ดเบาๆอะไรอย่างงี้ถ้าที่อร่อยเนาะมาลองเลยนะคะเต้าหู้ทอดเจมันดูนิ่มๆ นะพี่วิกว่ามันดูไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แม่บอกว่าต้องให้นาโอกินก่อนเราจะป้อนเขาเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องให้ผู้ใหญ่กินก่อนหัวกุศโลรสชาติเป็นไงบ้างคะเหมือนเต้าหู้เลยครับเต้าหู้ให้เหมือนอะไรนะโอพอดีบางคนเข้าใจยากคุณโอเคพอกันอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองบ้างให้ดูชิ้นประมาณเท่านี้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะโอ้โหก็ทอดได้มาตรฐานเลยครับไม่อมน้ำมันน้ำจิ้มก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวนำหวานตามไม่เผ็ดเผ็ดนี่หนึ่งเลยอ่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดพี่สับสนในตัวเองนะคะชิ้นได้แหละมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อือชิ้นเยอะอยู่เปรี้ยวอร่อยนะบางคนไม่กินต้องหู้แต่นี้กินได้อร่อยครับตามไว้ก่อนไหมกรอบนอกนุ่มในคือมันไม่กรอบหรอกแต่ว่ามันหนืดผิวสัมผัสดีผิวสัมผัสดีไม่อมน้ำมันชอบตรงนี้ชอบตรงที่อมน้ำมันไม่มีน้ำมันมาดูอย่างที่สองเลยนะคะอันนี้ออกแนวแบบเสมือนจริงแล้วเริ่มเสมือนจริงแล้วครับอันนี้เป็นบาลูน่าต้นใหญ่ชอบกินต้นใหญ่เป็นลูกสาวอันนี้เป็นโบโลน่าพริกเจซีพีนะครับก็ทำมาจากโปรตีนถั่วเหลืองนี่แหละโปรตีนเกษตรโปรตีนถั่วเหลืองเราจะมาดู2อย่าง1อร่อยไหม2เหมือนของหมูหรือเปล่าได้เยอะนะเนี่ยโอ้ยกินก่อนเลยค่ะเดี๋ยวขอถือโชว์ด้วยนะเหมือนมากอ่ะไม่เหมือนของเจเลยถ้าสมมติว่าไม่เขียนเจติดเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเจขออนุญาตนะครับต้อง2ชิ้นไหมคะอร่อยอืมรสชาติเป็นไงบ้างคะน้องโอเหมือนมากเหมือนมากอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยด้วยเหมือนมากอันเดียวอันใหญ่มากอ่ะเหมือนสยองถ้าไม่บอกจะรู้ไหมรู้มันมีกลิ่นเห็ดหอมค่ะก็เลยรู้มันมีกลิ่นเห็ดอ่ะกินเห็ดกินแป้งกินถั่วกินอะไรเงี้ยที่เนื้อสัตว์มันไม่มีอ่ะพี่อย่างพี่วีกินเจบ่อยไงพี่จะแยกออกเลยถ้ากินปุ๊บนี่คือจะรู้เลยอันไหนเจอันไหนไม่เจแต่ถ้าอย่างคนที่แบบว่าขี้หมูกินตรงนี้ต่อไปกินเฉยๆอ่ะก็อาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ก็อร่อยดีค่ะอร่อยดีอันที่สามเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าไม่บอกไม่ใช่ไส้กระเพราเห็ดอ๋อไส้กระเพราเห็ดหน้าตาดูดีมากอันเนี้ยหน้าตาสวยอ่ะแรงดูจะอร่อยอ่ะหน้าตาก็มาตรฐานเป๊ะเลยนี่นะคะหน้าตานี่
แป้งหนาไปนิดนึงอ่ะแล้วก็กลิ่นกะเพราแรงจังกะเพรากะเพราเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ลองให้ดูไม่ต้องเขียนบอกก็ได้ไส้น้อยเนาะเห็นไหมคะไส้ค่อนข้างจะน้อยนะแต่เราพี่วิ่งนะแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปโอชิเกียวซ่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปทำไมเมนูเราเยอะจังเลยอ่ะนี่เรากินจริงเหรอเรามากันกี่คนโอ้ยสองคนกินเยอะมากอ่ะมันจะงงงงไหมเป็นพลาสติกข้าวกะเพราเจกะเพราเจหน้าตาเป๊ะหน้าตาแบบข้าวกะเพราเป๊ะเลยกิ๊บซี่ช้อยอันนั้นโอเปิดจังเลยค่ะข้าวสวยมากอ่ะข้าวน่าทานมากใช่เป็นข้าวสวยนะครับถ้าเป็นก้อนจะเป็นข้าวเหนียวนะครับต้องกิน2คำต่อไม่รู้เป็นคนเข้าใจยากก็เหมือนนะครับแต่ว่าก็รู้นะว่าเป็นโปรตีนแต่ก็เหมือนนะรสชาติเผ็ดดีๆรสชาติดีแต่ก็เผ็ดไปนิดนึงเดี๋ยวจะตักโดนพิงหรือเปล่าอร่อยนะครับอร่อยแต่ไม่อร่อยไม่ชอบไหมยังมีอีกเมนูอย่างสุดท้ายหมดละไม่หมดละเริ่มมืดลงมืดลงมันฝนจะตกซาลาเปาคุ้นเส้นสีสหายไม่รู้มีสหายอะไรบ้างนะคะเนี่ยมันจะมีจุดสีเขียวๆใช่เนาะอันนี้เป็นไส้ข้างในนะคะของซาลาเปาคุ้นเส้นสีสหายเนาะเดี๋ยวก็ชิมเลยให้นะโออันใหญ่พริกตัวเล็กอันเล็กไส้เยอะมากเลยเห็ดหอมแรงมากเลยอ่ะเห็ดหอมมีประโยชน์นะครับแน่เลยฮะดูอยู่เหรอเห็ดหอมมีประโยชน์นะครับอ่ะเห็ดหอมมีประโยชน์เห็ดหอมมีประโยชน์เห็ดหอมมีประโยชน์ตอนนี้นะบาโลน่าเจลซ่าข้าวกะเพราเต้าหู้ทอดซาลาเปากำลังเลือกระหว่างซาลาเปากับเกี๊ยวซ่านะครับอันดับ5ครองแชมป์ร่วมกันนะครับซาลาเปากับเกี๊ยวซ่าได้อันดับ5ต่อมา1 2 3ข้าวกะเพราอันดับ3ครับข้าวกะเพราอันดับ3อร่อยแต่เผ็ดไปนิดนึงแต่อร่อยนะว่าจะบอกว่าคือมีข้อดีคือมันครบเครื่องเห็นว่ามีข้าวมีกับมันดูแบบอิ่มเต็มมื้อดีอ่ะแต่ความอร่อยเนี่ยก็หู้อันดับ2แล้วกันโอเคเพราะว่าเรียกว่าอะไรแล้วเจไม่เจมันก็เป็นอย่างเงี้ยถูกป่ะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในเทศกาลเจมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันก็อร่อยแต่มันทำดีนะตำแหน่งก็คงเป็นโบโลน่าเพราะว่ารู้สึกอร่อยอร่อยอร่อยเหมือนสมัยอร่อยด้วยเหมือนด้วยใช่เหมือนหมูด้วยสุดทดแทนกันนี่คือที่1อันดับหนึ่งของนาโอคือโบโลน่าซีพีเราไม่เคยกินไส้กรอกเลยไม่รู้โบโลน่ากับเต้าหู้เนี่ยกินด้วยกันโอเคเนี่ยของพี่วิงให้เกี๊ยวซ่าที่5นะคะเพราะเกี๊ยวซ่าไส้น้อยเนาะจะบอกว่าเคยกินเกี๊ยวซ่าแล้วมันอร่อยกว่านี้เนาะแล้วก็อันดับ4ให้ซาลาเปานะคะกินแรงมาหน่อยนึงอันดับ3เคยกินกะเพราความจริงกะเพราส่วนอันดับ1พี่ให้เต้าหู้ค่ะปกติไม่กินเต้าหู้แต่รู้สึกว่ากินเจ้าเนี่ยแล้วอร่อยก็เลยจะเป็นเต้าหู้ส่วนอันเนี้ยจะบอกว่ามันเคยมีเหมือนกันเรื่องมากไงคือเป็นคนเคยกินเจมาเยอะแล้วรู้สึกว่าเคยกินยี่ห้ออื่นมันอร่อยกว่านี้เรื่องมากเหรอครับไม่นะนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเคยกินยี่ห้ออื่นแล้วมันอร่อยกว่านี้มีที่อร่อยกว่านี้หมายถึงเจหรือว่าเจค่ะเจใช่ที่แบบเป็นของร้านอาหารเจเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะตามนี้เนาะของพี่วิกจะเป็นเต้าหู้ทอดอันดับหนึ่งเนาะมาจบคลิปแล้วสำหรับน้องคนไหนกินเจกินอะไรดีใครกินเจอยู่หรือเปล่าบอกด้วยนะแล้วก็ถ้าอยู่เชียงใหม่แนะนำร้านอาหารเจด้วยว่าร้านอาหารเจที่ไหนอร่อยในเชียงใหม่มีเมนูเด็ดของตัวเองหรือเปล่าครับเมนูเจอะไรเงี้ย
เราจะผ่าน10วันไปด้วยกันสู้ๆใครกินเจเราจะร่วมผ่าน10วันไปด้วยกันเราจะกินเจไปด้วยกันใครไม่กินก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆก็เติมสารอาหารให้ร่างกายให้ครบถ้วนไม่เป็นไรผู้ใหญ่ก็พักท้องร่างกายกัน10วันบายบายบาย